สวัสดีลูกค้าลาเลบูซุปเปอร์ไบค์ทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Harley Davidson Sporter Roadster นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะเครื่องยนต์ 1202 cc นะคะสำหรับเลขไมล์คันนี้ค่ะลูกค้าอยู่ที่ 16,300 กิโลเมตรค่ะสำหรับ Harley Davidson Sporter Roadster นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ 1202 cc นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ Evolution นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นตัว MLY ค่ะตัวประกอบไทยนะคะที่เพจก็จะติดค่ะว่าเป็น Factory HDMC Thailand นะคะเครื่องยนต์ 1202 cc ค่ะรถปี2020นะคะตัวรถเป็นสีดำด้าน Black Denim นะคะลูกค้าเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างถังน้ำมันก็จะมี Harley Davidson XL 1200เป็นลวดลายตารางแบบนี้เลยค่ะเท่มากๆเลยนะคะบางโคนหน้าบางโคนหลังเป็นสีดำเงานะคะลูกค้าสำหรับ Sporter Roadster นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีก1รุ่นที่หายากนะคะเพราะว่าน่าจะเข้ามาทีนะคะถ้าเทียบกับ48คือ Roadster หายากกว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็ Roadster เป็นรุ่นเดียวนะคะที่ได้ชกหน้าแบบ Upside Down นะคะแล้วก็ได้ดิสเบรกหน้าคู่แบบนี้ค่ะลูกค้าก็คือเป็นเบรกคู่นะคะด้วยปกติค่ะสปอร์ตเตอร์จะได้เบรกหน้ามาแค่ข้างเดียวนะคะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้เบรกคู่ค่ะสำหรับของแต่งนะคะก็จะมาพร้อมกับท่อจูบาร์เดอร์เรสติ้งนะคะ2ออก1แบบนี้ค่ะกล้องลาวครับจูนกล่อง TTS นะคะสำหรับเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะคะเป็นเบาะแบบยาวภรรยาซ้อนได้นะคะพักเท้าคนซ้อนมีมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะโชคหลังก็เป็นของ HD เนาะฝาถังน้ำมันแฮนด์เดิมนะคะลูกค้าแล้วก็หน้าจอค่ะของตัวโรสเตอร์เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่บอกวัดรอบด้านบนนะคะนี่นะคะเป็นวัดรอบด้านล่างเป็นเลขไมล์รวมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ไฟแสดงสถานะตรงนี้นะคะก็เป็นไฟแสดงสถานะต่างๆค่ะรุ่นนี้หายากนะคะลูกค้าไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะจะไม่ได้หายง่ายเท่า48นะคะรุ่นนี้คือเข้ามาแต่ละรอบเนี่ยคือฮอตมากๆเลยมีลูกค้ารอกันอยู่เยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่หามือสองยากค่ะนี่ค่ะรอไปเลยลวดลายถังน้ำมันเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะคันนี้รถศูนย์ AS นะคะเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกศูนย์เลยค่ะรถสวยนะคะรีบมาถ่ายให้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะลูกค้านะคะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ description ด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถทักอินบ็อกซ์หรือโทรหาแอดมินได้เลยหรือว่าทักไลน์ official หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ